ญญาตลาดแตกกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลพิคเนศวรประจำปี2565สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมรางวัลสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้จะให้เห็นว่าพายก็ต้องสวยได้อันนี้เนี่ยคุ้นๆมากเลยครับเหมือนเป็นลูกผมเองเลยเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าพอมีของท็อปมันก็ต้องมีของป๋องเขาเลือกป๋องเขาเลือกเลือกที่รักมาที่ชังกันอย่างเงี้ยเหรอเลือกที่ชังไม่เอา นี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกผลไม้รวมครับก็มีองุ่นลำไยลำไยค่ะลำไยมะม่วงน้ำดอกไม้ทุเรียนทุเรียนไม่ได้ค่ะกล้าจ่ายไหมสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีไม่ต้องเป็นล้านแตกปัญญาแตกครับเชิญครับเชิญครับวันอย่างนี้นะแต่ว่าทุกวันอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ3วันนี้เขาดูละครกันมาครับโอ้สนุกมากเยี่ยมก็จะเหลือเป็นวันพฤหัสศุกร์เพราะฉะนั้นพฤหัสศุกร์2วันนี้ก็เป็นวันของพวกเราในการที่จะส่งพลังความรักความสนุกต่างๆเหล่านี้ไปให้ท่านผู้ชมนะครับปัญญาตลาดแตก Presented by Singer จากนครสวรรค์โอ้แล้วจะไม่กลับสวรรค์ยังอยู่ตรงนี้ด้วยมาดูพลังแชมป์ตลาดโรงสีนครสวรรค์ยังอยู่กับเรานะหัวหน้าตลาดนะครับพี่ป๋องกับผมยังที่ยังนี่ขออยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆว่า2วันก็จะส่งพลังถูกต้องว้าวคุณรู้มั้ยว่าตลาดนี้มาแล้วเอ้าได้ไงฮะเราไม่รู้จะเอาตลาดไหนมาเอาตลาดที่อยู่ข้างเวิร์คพอยต์นี่แหละและตอนแรกอยู่ข้างๆตอนนี้บุกเข้ามาในเวิร์คพอยต์แล้วเอาตลาดนั้นข้างเวิร์คพอยต์ปทุมธานีผมเป็นยังไงเวิร์คพอยต์ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับเธอทั้งหลายแต่จัดหัวหน้าตลาดท่านผู้นี้มาให้เลยพี่ท็อปจรอง เขาเป็นแชมป์ใหม่ๆแล้วเอาไงดีเป็นการเจ้าคอยขนาดนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องสู้ตายสู้ตายเป็นแชมป์อยู่แล้วเจ๊ดาวขายอะไรคะขายอะไรครับขายไก่ย่างค่ะไก่ย่างดิสนีย์อร่อยไม่รู้ลืมเลยจ้าจำใครจำลูกนี่หรือเจ้านี่หรือลูกค้าเจ้านี่เจ้านี่เก็บเป็นไม้ละ10 บาทนี่ได้เยอะนะโอเค10 บาทแล้วเนี่ยที่แถวบ้านผมขาย15 บาท 20 บาทนะดูตูดแม่ก่อนใจดีดูไก่ตูดไก่ตูดไก่เขาบอกให้ดูตูดเออเดี๋ยวนะอ่ะพี่พลอยบ้างยืมบ้างยืมบ้างขายข้าวโพดคุกเนยจ้าโอ้อยากมันอยากหวานก็สั่งได้สั่งสิสั่งแต่ต้องคุกปีคุกวันนี้ขายปีหน้าจะขายปีหน้าก็ข้ามปีมาแล้วนี่แหละข้ามมาแล้วโอเคขายดีๆนะเอาพี่หนุ่ยบ้างอะไรครับพืชผักสวนครัวหรอขายผักสดค่ะผักสดสดค่ะเหรอเอามาจากไหนล่ะตลาดสี่มุมเมืองค่ะอ๋อป้าออสไม่ถามที่ขายอะไรหรอกกาแฟโบราณไม่ถามไม่ถามไงไม่ถามถามว่าหนวดเอาไว้ไหนหนวดสวยเลยอ่ะทำไมหนวดสวยทำไมหนวดสวยอ่ะไว้พูดหลังอัดรายการครับจะขายกาแฟจะขายกาแฟจะขายกาแฟผู้เฒ่าอายุ65 ปีไม่คิดราคาเด็กฟรีครับน้ำอารมณ์พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับผมพี่ป๋องกินฟรีทุกวันเลยพี่พอแล้วแก่ตีผมก็ตีกว่าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยอะไรบ้างคะไข่มาล่าค่ะขอให้คิดตังค์นะอย่าแจกฟรีโอเคโอเคโล่งใจละแต่10 แถม 1นะคะอ๋อยังมีแถมยังอดไม่ได้ต้องแถมเห็นไหมโอเคตลาดนี้ใจดีมากเลยนะตลาดน่ากินอ่ะตลาดเจ้าถิ่นมาบุกถึงที่นั่นแหละครับกับตลาดนัดข้างเวิร์คพอยต์แม่แอบซุ่มข้างรั้วมานานวันนี้ครับจะสุมพลังบางงัดกับแชมป์ตลาดโรงสีนครสวรรค์ได้หรือไม่มาให้กำลังใจพวกเขากันในข้อแรกกันเลยครับมาข้อแรกเริ่มต้นอะไรดูก่อนมาอะไรอย่าจ๋าลืมทุกทีเลยอ่ะเบเกอรี่พายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รูปรักอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีแบบเรียบๆสวยเรียบๆไม่ต้องไปตบไปแต่งอะไรถ้าตบแต่งก็เป็นเค้กใช่สิใช่ครับแต่พายไม่ต้องแล้วพายผิดอะไรพายไม่ผิดสิแต่ทำไมไม่แต่งหน้าพายแต่ให้สวยงามไม่เหรอวันนี้จะให้เห็นว่าพายก็ต้องสวยได้อาร์ตอาร์ตเลยเป็นอาร์ตอาร์ตเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เฮ้ยเอาอีกแล้วว่ะเอาแล้วดูเฮ้ย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 เ
นี่มันจะใช่ขนมพายจริงๆเหรอครับเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงมีรูปวาดอยู่บนหน้าพายได้ด้วยแล้วนี่มันของกินหรือว่างานศิลปะของใครกันแน่ล่ะครับเนี่ยนี่คือพายอาร์ตอาร์ตเลยนะเป็นพายจริงๆใช่หรือไม่หรือเป็นเพียงแต่งานศิลปะนะแต่ประเด็นคือสวยสวยสวยมากดูไม่ออกเลยว่าเป็นพายแต่ว่าสวยถามเจ้าของสิคะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพลอยค่ะเป็นเจ้าของเขา BKK กรุงเทพค่ะอันนี้ก็เป็นพายใช่ไหมก่อนเป็นพายค่ะเอานี่ยืนยันก่อนนะแต่เราไม่เห็นความเป็นพายของเขาเลยคุณพลอยเรียกเขาว่าอะไรอ่ะเป็นพายอาร์ตคืออาร์ตนั่นนะคืออาร์ตของลูกค้านั่นเองด้วยอีกใช่ค่ะแต่ถ้าใครมีรูปอะไรก็มาเป็นอย่างนั้นนะนะคุณพลอยปกติถ้าเป็นเค้กเขาก็จะมีแต่งหน้าอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้ามันต่างกันไหมลองเปรียบเทียบให้เราฟังหน่อยสิฮะถ้าเป็นเค้กก็จะใช้เป็นบอวิปครีมหรือว่าบัตเตอร์ครีมเป็นการแต่งหน้าบางร้านก็จะใช้การปั้นแต่ว่าทางเราเนี่ยค่ะจะใช้เป็นช็อกโกแลตในการแต่งหน้าเป็นหลักค่ะนี่เหรอนี่เหรอพอแผ่นด้านหน้าที่เป็นรูปคนอย่างเงี้ยค่ะทำมาจากแผ่นช็อกโกแลตแล้วก็ตัดให้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการแบ็คกราวด์ด้านหลังจะเป็นวิปครีมค่ะเป็นการเพ้นลงบนแผ่นช็อกโกแลตลงไปบนวิปครีมด้านหลังแสดงว่าทุกอนูของแผ่นด้านบนต่างๆเล็กใหญ่เนี่ยถูกเพ้นหมดทุกพื้นผิวเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหยอมแล้วเฮ้ยที่ทำตรงนี้เอามาจากไหนหรือคิดเองปรับปรุงพัฒนามาจากคนอื่นด้วยค่ะแต่ว่า develop มาด้วยตัวเองค่ะแต่วัสดุพูดหลายครั้งว่าเป็นเรื่องราวของช็อกโกแลตไม่ใช่อยู่ดีๆช็อกโกแลตอะไรก็ได้ใช่ไหมคือเราใช้เป็นช็อกโกแลตนำเข้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็สีนำเข้าด้วยค่ะโอ้แล้วมันก็ต้องมีผงสีด้วยสิปกติทั่วไปอะค่ะเขาก็จะมีขายเป็นสีสำเร็จอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่เข้มข้นพอค่ะก็เลยใช้วิธีการสั่งสินค้าแล้วก็มาผสมเองเลยค่ะสั่งมาจากไหนคะฝรั่งเศสค่ะว้าวมาจากนู่นเลยเหรอแล้วเพ้นต้องมีเครื่องมือของเค้กหรือว่าเป็นผู้กันเหมือนกับศิลปินมาเพ้นด้วยผู้กันเลยใช่ค่ะเป็นผู้กันเหมือนเพ้นภาพค่ะแต่ว่าเราจะแยกอ่านโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะดูเครื่องไม้เครื่องมือเลยนะดูเครื่องไม้เครื่องมือนะอันนี้ผู้กันที่เราระบายสีทั่วไปเลยนะใช่ใช่ค่ะบนนี้คือเรียกอะไรครับเนี่ยช็อกโกแลตตัวนั้นเป็นแผ่นช็อกโกแลตค่ะคือเราปรับปรุงพัฒนาตัวแผ่นช็อกโกแลตอะค่ะจนได้แผ่นที่บางค่ะแล้วก็เรียบเนียนละเอียดโอ้คือผมว่านี่ทำยากมากนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์แตกได้ง่ายมากอ๋อแล้วทำไมมันไม่แตกล่ะเป็นสูตรของคุณพลอยใช่ใช่ค่ะเรามีคลิปดูใช่ไหมลองเพลย์มาดูนะคุณพลอยดูอธิบายไปด้วยนะดูนะครับเนี่ยเนี่ยดูสิครับเพ้นไปเรื่อยๆไอ้ขาวๆตรงนี้โอ้โหลงสีแล้วขาวๆคือช็อกโกแลตใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นแผ่นช็อกโกแลตต้องนึกภาพว่านี่ระบายสีแล้วระบายสีไม่ได้นะใช่พลาดไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลบเลยนะเออก็วางลงบนโอ้แล้วตอนนี้วางไปแล้วนะนี่ไปวางแล้วบนพายอันนี้เนี่ยคุ้นๆมากเลยครับเหมือนเป็นรูปผมเองเลยจังเลยจำอะไรได้เหรอชุดฮะกับกล้องเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่านี่คืออารมณ์ของเวลาเป็นลูกค้าที่จะมาได้รับงานอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ครับถ้าเราได้รับเนี่ยเราเซอร์ไพรส์มากเลยนะโทษนะมันต้องพอมีของท็อปมันก็ต้องมีของป๋องเขาเลือกป๋องเขาเลือกเลือกที่รักมาที่ชังกันอย่างเงี้ยเหรอเลือกที่ชังไม่เอาอย่างของคุณท็อปเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่ฮะคุณพลอยค่ะรวมทั้งหมดก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะโอ้ก็มีกี่รสชาติล่ะคุณพลอยทางร้านจะมีเป็นบานอฟฟี่ค่ะรสชาติก็จะหอมหวานละมุนค่ะกลมกล่อมหน่อยค่ะอีกอันนึงอะไรคะเป็นเลมอนพายค่ะจะเปรี้ยวๆออกอมเปรี้ยวหน่อยอ้าวถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์นะชิมพายที่หน้าตาสวยเป็นรูปแบบนี้นี่จะรสชาติอร่อยถูกปากสักขนาดไหนได้เวลาชิมกันสักหน่อยได้ล่ะครับนี่นะไอ้เอ็มเหลือนี่อะไรครับอันนี้เลมอนเลมอนนะโอเคเป็นเลมอนมาแล้วมาไงรสชาติเป็นไงอร่อยครับได้เลยนะได้เลยนะได้เลยพี่ได้ความเป็นคุณร้อยสุดยอดอร่อยมากมาแล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเลยนะนี่ไงผู้ชิมอร่อยมากตลาดนครสวรรค์ใครชิมไปแล้วอร่อยมากอร่อยมากโอ้เสียงมากันใหญ่ปทุมเป็นไงคะอร่อยค่ะโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยชื่นใจนะคุณพลอยชื่นใจผมเป็นคนชอบกินไอ้ทาร์ตพายแบบนี้มากเลยกินมาเยอะมากนี่ถือว่าอร่อยแบบอันดับต้นๆในใจเลยนะโอ้โหปมมือจริงๆสุดยอดจริง
ยังไงฮะลูกค้าจะต้องเอาภาพมาให้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็คือทางร้านเนี่ยจะขายเป็นถาดค่ะแล้วก็มีแล้วแต่ขนาดไหนเนาะใช่ค่ะกลมเล็กกลมใหญ่สี่เหลี่ยมหมดอันนี้ก็มีสี่เหลี่ยมมิลลิแล้วภาพอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้เลยค่ะก็คือจ้าจ้าตอนนี้ยอดนิยมคือภาพอะไรล่ะภาพอะไรที่นิยมตอนนี้จะเป็นภาพคนตีกอล์ฟเลยค่ะด้านบนสุดค่ะคืออันนี้นะอันนี้นะติดต่อได้กี่ช่องทางคุณพลอยก็ติดตามผลงานของทางร้านนะคะได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook Pasty Hell BKK ค่ะแล้วก็ถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดก็จะมี QR code LINE @ของร้านก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะรับเรื่อยๆดูแลลูกค้าไปเรื่อยๆครับขอบคุณคุณพลอยครับขอบคุณค่ะเก่งยุ้ยตอนคนเดียวนะคนเดียวก็ตื่นใช่ใช่เพราะไปทำเพราะว่าตัดก็ไม่ไปได้ต้องเพ้นก็ต้องเพ้นแหละใช่ขนาดเนี้ยนะไม่รู้ว่าเนี่ยกลมใหญ่กลมใหญ่กลมใหญ่แล้วก็ตีกอล์ฟอย่างเนี้ยนะอันนี้แหละเท่าไหร่ครับตลาดแตกคะแนนแรกไปเลยค่ะขนมพายครับที่ถอดหน้าตามาจากรูปพายกลายมาเป็นพายอัดอาร์ที่รสชาตินี่แม่อร่อยล้ำครับแล้วราคาค่าสั่งคำแบบชิ้นใหญ่นี่ราคาเท่าไหร่กันเลยครับแต่พ่อของที่อยู่ในถังนะต้นทุนจริงๆอยู่ประมาณสัก500กว่าบาทแต่มันจะไปหนักที่เพดบวกต้องบวกค่าฝีมืออีกค่าฝีมือการทำค่าเสียเวลาอีกเขาบอกว่าอันนี้ประมาณ 4-5 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงใช่ 4-5 ชั่วโมงเรียนคิดว่าส่วนตัวน่าจะประมาณสัก 1,800 พอมันเป็นกลมใหญ่อ่ะใช่ค่ะกลมใหญ่มันก็ต้องแบบเหมือนปอนด์นึงเกินไหมเกินปอนด์ไหมไม่น่าจะถึงปอนด์ครึ่งปอนด์นะคะครึ่งปอนด์คิดว่าเลยเอางี้คิดว่าเลยหลักพันไหมหลักพันไม่ถึงไม่เลยโอเคโอเคใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันฝั่งแชมป์ให้ราคาไว้ที่หลักร้อยเลยครับแต่ฝั่งตลาดข้างเวิร์กพอยต์นี่ให้หลักพันแล้วตลาดไหนจะได้คะแนนข้อนี้ไปก่อนกันแน่เท่าไหร่นะครับทั้งหมดพร้อมกันนะฮะเปิดหมดเลยครับเทียบดูนะปทุมธานีตลาดข้างเวิร์กพอยต์นี่ไปถึง 2,500 2,000 1,800 1,500 1,200 นครสวรรค์หลักร้อยเท่านั้นเอง800 600 550 500และ399เอามาพี่ยุ้ยก่อน 2,500 คิดจากอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างใช้เวลาทำนานมากค่ะแล้วช็อกโกแลตมาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสเองวัตถุดิบเนาะใช่ค่ะจ้าเอา 1,800 บ้างเจ๊ดาวอ๋อใช้ทำเวลาทำนานเอาเวลาใช่แล้วน้องมีเอมอนมีอะไรหลายๆอย่างในรวมนี้มันต้องคิดถึงลูกค้าก็หลักร้อยก็พอแล้วอื้อนี่ได้อะไรวะอื้อจี๊ดปากอื้อสิอื้อสิอื้อเอาลงมา 1,200 ได้ป่ะพี่พลอยคือมันจะแพงแค่4เพนซ์4เพนซ์มันทำให้กินแล้วมันเกิดรสชาติคล้ายๆเหมือนไอติมมันจะเกิดความแพงแต่ไอ้ข้างล่างนี่คือตามประเทศไทยทั่วไปไม่แพงใช่ไม่แพงเธอ 1,200 ก็คืออยู่ประมาณนี้เพราะว่าเราตีของนู่นๆไม่แพงต้องกลุ่มนู้นถ้ามาฟังหลักร้อยบ้างทุกคนมีเหตุผลอยู่แล้วเบ่งสูงสุดอยู่ที่800พี่ดาค่ะไม่พันเหรอเราถามเลยไม่2,000เหรอตอนนี้คู่แข่งทางการตลาดเบเกอรี่เยอะเข้าใจไหมนี่เราต้องทำการตลาดให้ขายได้เพราะว่าเราไม่ใช่อยู่ดีๆทำขายตั้งราคาไปเราต้องดูว่าลูกค้าคนคู่แข่งเป็นใครบ้างใช่บางทีเราอาจจะราคานี้อาจจะขายได้ดีหรือลงมา600ที่เกตเอายังไงรสชาติหอมหวานอร่อยอยู่ค่ะแต่ก็ต้องเป็นพัน2,000ไงกินแล้วนุ่มแต่ว่าราคาไม่น่าจะถึงหลักพันค่ะราคา600ก็น่าจะสมควรแล้วนะคะเอาแค่นั้นพอค่ะเอาพี่อีฟบ้าง500ประมาณแนวเดียวกันนะคะราคาจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีตังค์มากหรือว่าคนที่แบบหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยวันพิเศษสักวันนึงก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ความจริงความหวังความคิดมันจะไม่ตรงกันมีตลาดหนึ่งมาถูกทางเฮ้ยไม่รู้ตลาดไหนนะไม่รู้ตลาดไหนนะก็ไม่รู้ว่าตลาดนั้นลุกขึ้นมาทำไมลุกมา2ปีเลยเพราะลุกขึ้นมาทั้ง2ตลาดถูกทางแล้วไปเลยครับไม่รู้ตลาดไหนครับตลาดไหนหาเจอครับเลือกมาได้1ราคาเท่านั้นครับตลาดหนึ่งมาถูกทางครับเอาปิดไว้ค่ะที่เหลือปิดไว้ก่อนปิดไว้นะทั้งหมดพร้อมๆกันพร้อมตั้งราคาตั้งขึ้นมาเลยค่ะมีเท่าไหร่ตั้งขึ้นให้หมด800 1,200 อันนี้เบ่งสุดแล้วนะสุดแล้วเบ่งแล้วให้มันได้มากที่สุดเต็มที่มันก็คือ800 อันนี้ 1,200 เพราะอะไรล่ะผมเคยสั่งคือผมชอบกินเพราะฉะนั้นเวลาผมสั่งผมสั่งถาดแบบนี้เลยขนาดนี้เลยอันนี้ประสบการณ์โดยตรงใช่ประมาณ1,000แต่ของคุณพลอยเนี่ยอย่าลืมว่าเขา made to order ทำเป็นวันพิเศษเท่านั้นเอามา800เพราะอะไรมันจะถึงขนาดนั้นไหมคือเราคุยกันแล้วพ่อว่าทั้งหมดเลยที่ประชุมเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน1,000ลุยเลยดีกว่าเอาลุยเลยเพราะหนึ่งตลาดมาถูกทางดูกันแล้วตลาดไหนล่ะตลาดที่เป็นแชมป์หรือตลาดผู้มาใหม่ลุกฮือขึ้นมาแล้วลุ้นตัวเองเลย800หรือ1,200ดังๆเท่านี้ค่ะ
ดรสชาติคล้ายๆเหมือนไอติมมันจะเกิดความแพงแต่ไอข้างล่างนี่คือตามประเทศไทยทั่วไปตอนนี้คู่แข่งทางการตลาดเบเกอรี่เยอะเราต้องทำการตลาดให้ขายได้ชู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 มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่คะ 2,500 2,000 คือเขาถูกทางอยู่แล้วใกล้ที่สุดก็คือ 2,000 ใช่ไหม 2,190มันหลายเรื่องนะหลายจะไปคิดมาทั่วๆไปก็ได้กว่าจะเพ้นท์เสร็จแล้วอยู่ดีคุณจะเพ้นท์ได้ไหมว่ามูลค่าตรงนี้ก็เลยสูงและกว่าจะได้มาก็เลยไม่ใช่ว่าเมทัวร์ออเดอร์อย่างเดียวเป็นชิ้นเดียวในโลกถูกครับคะแนนแรกมาแล้วนะครับปฐมธานีมันมีหมายเลขอะไรให้เลือกคะ1 2 3 4 5 6อะไรคะเอาเบอร์1ครับอ่ะทุกคนสายใครเหรอไม่ต้องไปสายมาเลข1ค่ะหมายเลข1มาสีเขียว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 รับไปที่ข้างตู้เย็นซิงเกิล 8.6 คีข้างบนก็เปิดได้เปิดไหมสำหรับพี่เบิร์ดชอบไหมคะชอบค่ะชอบเลยอยากได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้จีบเลยนะเอามอบให้ทุกคนเลยครับไม่เสียชื่อเจ้าถิ่นเลยครับกับตลาดนัดข้างเวิร์กพอยท์ที่สอยคะแนนแรกขึ้นนำแชมป์ไปได้ก่อนข้อหน้าตลาดไหนจะคว้าคะแนนไปได้เราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับอ้าวปะโทมาแล้วเกี่ยวกับเวิร์กพอยต์นะมาอยู่ข้างๆแล้วปลุกเข้ามาในเวิร์กพอยต์ด้วยชัวร์นะเออแล้วเอาคะแนนด้วยอ่ะผมตรวจสอบคุณนะโอ้โหเอาตู้เย็นคืนดีกว่าสู้นะปล่อยพลังนะครับเอ้าแล้วก็สวัสดีสู้ข้อนี้จึงสำคัญมากเกี่ยวกับอะไรดูสิ่งนี้จะใกล้เคียงกับตลาดไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดไหนไหมก๋วยเตี๋ยวกะเหลาเหรอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกะเหลาก็รับกะเหลาเส้นนะครับก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพวกนี้ก็จะประเด็นแซ่บจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ทานเสร็จก็นี่ไงผลไม้ล้างปากถูกต้องแล้วแต่จะชอบขาวแล้วหวานไม่ได้ทานรวมกันไม่ขัดอันนี้ขาวอันนี้ขาวอันนี้ผลไม้ของหวานจึงไม่รวมทานนี่ก่อนหมดแล้วค่อยทานนี่เสียเวลาไหมล่ะไม่พอมันไม่ได้คุณพ่อจะเอาสับปะรดเดี๋ยวน้ำตกผลไม้รวมใช่ไม่ได้มันก็ก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกผลไม้รวมบ้าเป็นแบบนี้เอาแล้วอะไรกันจะได้ยังไงโอ้โหยกโต๊ะด้วยใครเขาเอาผลไม้มาใส่ในก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกันเลยครับเนี่ยแล้วรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรต้องอดใจรอชิมกันต่อช่วงหน้า